ไปดูเรื่องของสหรัฐกันก่อนนะครับเพราะว่าการรายงานตัวเลขการขาดดุลงบประมาณประจําเดือนมีนาคม2564ปรากฏว่าจากการบันทึกสถิตินะครับครั้งนี้ถือเป็นการขาดดุลสูงที่สุดเป็นหลั่ดับที่3เป็นประวัติการนะครับหลังจากที่ช่วงเดือนมีนาคมสหรัฐก็มีการอัดฉีดเพ็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากโควิดวงเงินรวมกว่า1.9ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐนั่นเองครับ รายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับระบุว่ากระทรวงการคลังสหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขการขาดดุลงบประมาณในเดือนมีนาคมปีนี้นะครับปรากฏว่าอยู่ที่ระดับ6.6แสนล้านดอลลาร์ซึ่งทำสถิติรายเดือนมากที่สุดเป็นอันดับที่3นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมาฮะโดยเป็นรองเพียงแค่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วที่ขาดดุลงบประมาณสูงสุด8.64แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐและในเดือนเมษายนปีที่แล้วที่7.38แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับ การขาดดุลงบประมาณในเดือนมีนาคมมีปัจจัยหลักๆนะครับมาจากการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ภายใต้นโยบายเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐครับ โดยตัวเลขการขาดดุลงบประมาณในเดือนมีนาคมอยู่ที่6.6แสนล้านดอลลาร์มาจากรายรับ2.68แสนล้านดอลลาร์นะครับขณะที่รายจ่ายอย่างที่ทราบกันดีครับเริ่มมีการจ่ายเงินเยียวยานะครับเลยสูงมาอยู่ที่9.27แสนล้านดอลลาร แต่ว่าตัวเลขดังกล่าวนี้นะครับยังคงมีภาพมุมบวกนั่นก็คือรายรับในเดือนมีนาคมเะครับเพิ่มขึ้นกว่า13%จากภาษีหักน้าที่จ่ายซึ่งก็เป็นการสะท้อนภาพจากชาวอเมริกันรายได้สูงที่สามารถทํางานจากระยะไกลได้นะครับแล้วก็สะท้อนภาพรวมการจ้างงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ63ครับ ส่วนรายจ่ายภาครัฐในเดือนมีนาคมที่เพิ่มขึ้นมา3.39แสนล้านดอลลาร์ก็มาจากรายจ่ายการจ่ายเช็ค1,400ดอลลาร์ไปยังประชาชนขณะที่เงินกระตุ้นส่วนอื่นๆภายใต้แผน1.9ล้านล้านดอลลาร์ก็จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนต่อๆไปครับ เมื่อรวมการขัดดุลงบประมาณสาหรัฐช่วง6เดือนแรกของปีงบ64นะครับก็อยู่ที่1.71ล้านล้านดอลลาร์เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่7.43แสนล้านดอลลาร์นะครับโดยในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2,563ยังไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด -19 เพราะว่ารายจ่ายเพื่อการช่วยเหลือการว่างงานในช่วงล็อกดาวน์และเงินช่วยเหลือใหม่ๆจะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายในทีเดียวเพียงกด subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบส,สดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง f e c o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  k n p n p e ที t n น l i ฟ e และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ